สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะ ประบาทสำเ็าพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระรากรอมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤาัยไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of Morta ในการที่ฟราจากโมตัลลาตอเรเดลเตมปีโอดีซันกีเนโตเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of Mor t a ตสิ้นพระชนเมื่อวันที่29เมษายน2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านฟรารุยกงซาลูดูวาเลไปโซตูดวิลลาสโบวัชรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r มอตกรุงโรมข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าฟราจาโกโมดันลาตอเรเดลเตมปิโอดีซันกีเนโตเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอตสิ้นพระชนข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุด ซึ่งมาอย่างท่านและรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r t a ในการสูญเสียครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชวราลงกรพระวชวรกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวลอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังศัตปูทุมพระราชทานพระราชบร,รกาศให้ในายแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดันเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธสารณสุขสำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค โควิดหน้า2019หรือโรคโควิด19และผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล ดสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเร็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพราาทย์และผู้ป่วยจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตจากโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 พร้อมชุดกระจกควอรันทีนเทเลเพรสเซนส์ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเครื่องช่วยหายใจชุด PAPR ชุดไอโซเลชันกาวและชุดชูคารเวอร์แก่โรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งพระราชทานผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่แก่กรมกิจการผู้สูงอายุสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับผู้สูงอายุในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จากนั้นพระราชทานพระบรมโอสให้พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและคณะเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อนสีลอ้อออฟโรดเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ธุรกันดานห่างไกลการคมนาคมในจังหวัดกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากสำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางและเพื่อขนส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร ตำราเรียนสื่อการเรียนการสอนและปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานหน้ากากอนามัยแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคนเสด็จแทนพระองค์ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรยัยตามพระอารามหลวงต่างๆนันในวันวิสาขาบูชาและบนถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า วันนี้เวลา16นาฬิกา59นาทีที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกระดาเปิดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆเนื่องในวันวิสาขบูชาจำนวนหกวัดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถมหาศีมา วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติและวันและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำนวนเจ็ดวัดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประอันิเวศวิหารวัดราชบพะิษถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบกพิษดุสิตวนารามวัดนิเวศธรรมประวัติและวัดบรมนิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร ที่อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์อาคารสองพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพรอะอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจํานวน8คันแก่ศูนย์อํานวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ศูนย์อํานวยการ แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนแยกค่ายสิรินทรสัมพันธ์โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาส่วนแยกค่าย,ย,ยอิงขยุทธบริหารสัมพันธ์โรงพยาบาลปัตตานีจงังหวัดปัตตานีส่วนแยกค่ายลบบุรีราเมศสัมพันธ์โรงพยาบาลเทพาจงาังหวัดสงขลาส่วนแยกจังหวัดนราธิวาสสัมพันธ์โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินจงังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสังคละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโรงพยาบาลบางนังสตาจังหวัดยะลาโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่เสเรียงจังหวัดแม่ห้องสอน โดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและนายแพทย์สุข,ขุมกาญจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานทั้งนี้ด้วยท่งห่วงใยและทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤตที่จะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัดเพื่อให้ได้รับการรักษาได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ทุร,รก,กันดารห่างไกลให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพสมดังพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณาสุขของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอุดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลภายในรถติดตั้งระบบอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครืข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิถังออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบเครื่องกระตุกหัวใจ AED ชุดเฝือกดามอวัยวะส่วนต่างๆรื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสะเลือดและกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจากาันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพร,รานที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันนี้ โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายกรายศรวิสิทธิ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจาการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ศาสตร์สมัครทหารพรานพงษ์ชัยหง์ทองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราณที่4411ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจคัด รองเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19บริเวณสะพานกอตอหมู่ที่5ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดระหว่างรอยต่อหมู่ที่3บ้านหูแต่ก่อแลบ้านบางโงมูลงตำบลตรอบ,บอดอ,อสายบุรีจังหวัดปัตตานีเม,มื่อวันที่3พฤษภาคม2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารปราณสิทธทิชัยพักดีพันธ์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารปราณที่4411 เวลา18นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจรังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพร,รานสิทธิชัยพักดีพัน์จน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนยิงจน้าที่ กองร้อยทหารพรานที่4411ซึ่งตังศพบมเพ็นกุศลณวัดท่าแพรตำบลปากพูลอเภอเมืองนครศรีธรรมราชจััดนครศรีธรรมร,ราช ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกระหกกม่อมและโปรดให้ผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยการได้รับพระราชทานธระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนราชสุดาสยามบรมราชุมารีพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแกโรงพยาบาลท่าแพจังหวัดสตูลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9 วันนี้ที่โรงพยาบาลท่าแพอําเภอท่าแพจังหวัดสตูลนายแพทย์พันเชษบุญช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานซึ่งสมเด็จพระรนิษิาที่าราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้หมูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 บและโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่ห้าโรงพยาบาลในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้สำหรับอุปกรณ์ประกอบด้วยห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 ระหว่างการตรวจจำนวนหนึ่งชุดรวม3ห้องห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ออกแบบให้เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉินเพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบเป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่ยวยโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคาโคลาในประเทศไทยให้การสนับสนุนด้านการขนส่งเพืนน่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลท่าแพ วิทยากรจิตอาสา904เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์จัดการสอนทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแก่นักเรียนใน10ทหารบกเหล่าพลาทิการและกำลังพลโรงเรียนพลาทิการทหารบก วันนี้ที่โรงเรียนพลาดทีการทหารบกเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครวิทยากรจิตอาสา904เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ให้ความรู้จัดก,การสอนทําเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือแก่นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าพลาดทีการและกําลังพลโรงเรียนพลาธทการทหารบกเพื่อใช้ภายในโรงเรียนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่นรวมทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถนําความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อครอบครัวและทําแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขัดแคลนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเอกเยี่ยมศิลปสวัสดีค่ะ